สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนูนเปิดเคสเตือนคนไข้เจ็บคอมีน้ำมูกตรวจ ATK ไม่เจอสุดท้ายเจออีกโรคหมอมนูนลีชเวงวงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าผู้ป่วยชายอายุ55ปีปกติแข็งแรงดีเริ่มเจ็บคอมีน้ำมูกเล็กน้อยปวดเมื่อยตัวไปหาแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านวันที่13กรกฎาคมตรวจ ATK ได้ผลลบได้ยาปฏิชีวนะกลับไปกินที่บ้านกินยาอาการไม่ดีขึ้นมีไข้สูง1วันจึงมาพบแพทย์วันที่15กรกฎาคมผู้ป่วยฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มไฟเซอร์2เข็มและวัคซีนป้องกันโควิดรุ่นใหม่3เดือนก่อนแต่ปีนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรวจร่างกายมีไข้สูง39องศาเซลเซียสฟังปอดปกติระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วปกติเอ็กซเรย์ปอดปกติยังจมูกตรวจ ATK อีกครั้งได้ผลลบแต่ไข้หวัดใหญ่ให้ผลบวกเป็นสายพันธุ์ A วิธีฉายติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ให้ยาต้านไวรัส2เม็ดกินทันทีวันต่อมาไข้ลงแต่ยังมีเจ็บคอเล็กน้อยอาการของโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่คล้ายกันแยกออกจากกันยากช่วงนี้อยู่ในฤดูฝนพบไข้หวัดใหญ่มากขึ้นคนที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกปวดเมื่อยตัวควรได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อไวรัสโควิดและไข้หวัดใหญ่พร้อมกันเพื่อจะได้ให้การรักษาได้ถูกต้องตรงโรคแนะนำคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีนี้ให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งเหมือนวัคซีนป้องกันโควิดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ